ใครเป็นมือใหม่กับสีน้ำดูจบคลิปนี้วาดภูเขาเป็นมือโปรได้เลยเช็คของให้พร้อมแล้วผสมสีกันก่อนเริ่มจากสีเข้มสุดผสมน้ำน้อยๆและเพิ่มน้ำเข้าไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เฉดสีอ่อนลงทำแบบนี้ออกมาให้ได้สีเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะมาลงสีกันภูเขาชั้นแรกใช้สีอ่อนสุดลากภูกันเป็นโค้งหยักแล้วเกลี่ยสีลงมาบางๆภูเขาลูกถัดไปใช้สีที่เข้มขึ้นทีละเฉดจะช่วยให้ภาพมีมิติขึ้นเยอะเลยวิวหลักได้แล้วมาเติมภาพให้สมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่บ้างเล็กบ้างโดยใช้สีเข้มที่สุดมาลงกันเลยไอเทมเด็ดสร้างภาพสวยวันนี้ต้องสีน้ำมาสเตอร์อาร์ตสีสดเนียนละเอียดสีสวยทุกงานระบายง่ายมากมือใหม่ทำตามได้แน่นอนอยากดูเทคนิคอะไรอีกคอมเมนต์ไว้แล้วก็รอติดตามด้วยล่ะบ๊ายบาย